เอาละนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนท้ายคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้เรื่องเทคนิคการใช้ EasyEase เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับงานที่เป็นกราฟิกกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ลองใช้กับลูกบอลเนาะหลายคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่ามันจะนำไปใช้กับงานได้ยังไงบ้างนะครับในเทคนิคอื่นๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองให้อ็อบเจกต์ในงานเนี่ยยังเป็นลูกบอลเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผมก็ทำบอลไว้4รูปแบบนะครับแบบทั้งที่เป็นทึบมีสโตกความหนาทั้ง3ระดับเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าเมื่อประยุกต์กับงานใส่กับอ็อบเจกต์แล้วเนี่ยการที่มี Easy Ease ที่มันมีความเด้งๆเนี่ยมันจะช่วยให้งานสนุกได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้ชิ้นแรกเนาะผม copy นะครับแล้วก็มาวางลงบนชิ้นงานของเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าอ็อบเจกต์มันเป็นสีดำผมจะปิดตารางไว้ก่อนเพื่อให้เห็นอ็อบเจกต์ของเรากดงองูนะครับมันจะเกิดตารางกริดตรงนี้ขึ้นเพื่อจะได้เล็งตรงนี้ให้กลางโปรเจกต์ของเราเอาละกด S scale ขึ้นมาผมจะเปลี่ยนสีวัตถุนะครับในกรณีที่วัตถุยังไม่มีสีสันมาก่อนเนาะเป็นสีขาวหรือสีดำเราต้องมาเปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้ที่เอฟเฟกต์นะครับ Color Collection Tint นะครับตรงนี้มันจะถามว่าเราจะเปลี่ยนสีดำหรือสีขาวออบเจกต์เราเป็นสีดำเนาะเราก็กดคลิกลงไปแล้วก็ให้เป็นสีขาวโอเคเห็นไหมแล้วทีนี้แล้วก็ผมจะปิดตารางมันลุกเหมือนเดิมผมจะใช้สีขาวก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีกันทีหลังเลือกขนาดของออบเจกต์ให้ประมาณหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการใช้ Easy Ease นะครับให้วัตถุมันมีความเด้งๆหรือว่า Bouncing Ball นะมาลองใช้กับออบเจกต์ดูผมจะซูมไทม์ไลน์เข้าไปนะที่วินาที 0.00 ผมจะสเกลวัตถุนะครับกด S นะครับคลิกตัวเลขกดเลื่อนทางขวาใหญ่สุดขอบจอไปเลยแล้วก็ทำไมกดคีย์เฟรมตรงหน้าคำว่าสเกลแม้จะเกิดจุดคีย์เฟรมขึ้นนะครับแล้วผมจะกด T เพื่อให้มี opacity ด้วยกด add keyframe ไปในจุดแรกเกิดจุดขึ้นนะครับแล้วผมจะปรับให้เหลือค่าเป็น0มันจะหายไปเนาะทีนี้เลือกที่เลเยอร์กด U มันจะแสดงทุกค่าที่เรามีการ setting ไว้ผมจะขยับ timing เข้ามาประมาณสัก1ใน3ของวินาทีแล้วผมจะเลื่อน keyframe กดคลิกค้างลากให้เป็น100เห็นไหมมันจะกลับมาแล้วค่านี้เป็น0นะค่านี้เป็น100เท่ากับว่ามันจะค่อยๆเฟดมาแต่ทีนี้สเกลมันยังใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวก็มานะครับปรับสเกลด้วยให้มันเล็กลงนี้ประมาณนี้ลองเพลย์ดูสิสปีดได้หรือยังฟึบฟึบก็เร็วดีทีนี้อยากให้มันเด้งด้วยก็คล้ายๆกันกับคราวที่แล้วเนาะแล้วก็เป็นการทบทวนภายในคาบเรียนด้วยผมจะค่อยๆขยับคีย์เฟรมเนาะเราสามารถขยับเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้ครับไปข้างหน้า1จังหวะ1เฟรมหรือข้างหลัง1เฟรมได้โดยการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลูกศรไปทางขวานะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลูกศรไปทางขวามันจะเคลื่อนไป1เฟรมกดอีกทีนึงก็จะเคลื่อนไป1เฟรมกดลูกศรอีกทีนึงก็จะเลื่อนไป1เฟรมกดคอนโทรลค้างไว้เลยครับทีนี้ลองกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายบ้างเห็นไหมหนึ่งครั้งมันก็จะย้อนกลับไปทางซ้าย1เฟรมกดอีกครั้งหนึ่งจะกด1ครั้งก็จะไปทีละเฟรมนะครับเรากดคอนโทรลค้างไว้เนาะแล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายหรือทางขวาทีนี้จากจุดที่คีย์เฟรมเนี้ยที่วงกลมลงมาตรงนี้แล้วเนาะผมจะกดคอนโทรล1 2 3สัก3คีย์เฟรมผมจะให้ตัวอันนี้เด้งขึ้นมาหน่อยนึงเนาะจากนั้นเคาะอีกทีคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลูกศรไปทางขวา1 2 3 4ประมาณ4แล้วกันเนาะแล้วผมจะไปคลิก copy อันเนี้ยเพื่ออะไรเพื่ออยากให้คีย์เฟรมตรงจุดเนี้ยมันเท่ากับสเกลของอันนี้ก็คอนโทรล C คอนโทรล V เห็นไหมมันก็จะลงมาเท่ากันกับคีย์เฟรมอันนี้นั่นเองเพราะว่าเรา copy คีย์เฟรมมันมาลองดูดิผมจะใส่ Easy Ease สักหน่อยนึงเลือกคุมคีย์เฟรมที่ต้องการจะใส่ Easy Ease กด Gap Editor เนาะแล้วก็กด
easy ขึ้นอ่าทีนี้แหละไม่ต้องไปปรับอะไรมากมีความเด้งนิดนึงเดี๋ยวนะผมอยากให้มันเด้งหน่อยนึงเพราะผมว่าผมอยากให้มันมีสัก2จังหวะลองดูนะทีนี้มันกลับมาสภาพปกติใช่ไหมผมก็จะ copy 2 keyframe อีกทีนึง Ctrl C Ctrl V แต่ทีนี้จังหวะเด้งที่2เนี่ยผมก็จะปรับสเกลมันหน่อยมันจะไม่ให้มันเด้งเยอะเท่าลูกแรกเดี๋ยวลองเพย์ดูโอเคเห็นไหมนี่ก็สวยงามเอาละทีนี้ผมอยากให้มันเด้งๆแบบนี้บ้างนะครับจะได้มีแบบจังหวะมีริทึมอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูก็แอดคีย์เฟรมไว้หนึ่งครั้งแต่ยังไม่ปรับอะไรเพราะว่าเราต้องการให้ณคีย์เฟรมนี้จนถึงคีย์เฟรมเนี้ยตำแหน่งสเกลของมันยังมีความเท่าเดิมกันอยู่นะครับ1 2 3 1 2 3อ่ะแล้วก็ค่อยมาลองดีไซน์ดิผมอยากให้มันหดก่อนแล้วก็เด้งแล้วก็หดเหมือนเดิมลองดูนะคอนโทรลค้างไว้แล้วก็1 2 3อ่ะให้มันหดลงนิดนึง exit ไว้ exit ด้วยจากนั้น1 2 3 4ให้มันสเกลใหญ่มาเลยนะครับแล้วทำไมต่อแล้วผมก็จะ1 2 3 4แล้วก็ไป copy keyframe ให้มันลงมาเท่านี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนลากเหมือนตัวที่ลงมากระทบกับพื้นแล้วเงี้ยเนาะลองเพย์ดูสิโอเคทีนี้อยากให้มันเด้งสัก2จังหวะลองปรับแต่งดูนะครับเด้งวืบพี่คีย์เฟรมเราก็ปรับแต่งมันสักนิดนึงดูสิแล้วก็มาให้มันมีความเด้งสนุกบ้างหรือเราจะลากตรงนี้ให้มันเว้นไทมิ่งนิดนึงก็ได้ให้มันแบบเหมือนแช่นิดนึงแล้วก็ผมจะขยับนิดไปหน่อยนึงอันนี้ดีไซน์เอาเองได้นะครับลองดูว่าเราอยากให้มันมูฟเมนต์ยังไงโอเคผมจะแก้ให้มันตรงนี้มันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ลองเพย์ดูบึ้งปึ๊บให้มีจังหวะเด้งนิดนึงทีนี้ผมอยากได้อย่างเงี้ยอีกชุดนึงทำไงผมก็คุมหมดเลยคอนโทรล C นะครับแล้วก็ขยับไปสักหน่อยนึงคอนโทรล Vครับทีนี้เราก็จะได้ทีหนึ่งครั้งวึบวึบอีกครั้งหนึ่งและทีนี้มันค่อยอยากให้มันกลับละผมก็จะให้มันสเกลไปนะครับเดี๋ยวลองดูAdd keyframeกดตรงสเกลเนาะหนึ่งครั้งนะครับผมอยากให้มันเหมือนขยายก่อนแล้วก็หดไปจนเหลือ 0% ลองดูเนาะเลื่อน keyframe มาอันนี้อาจจะไม่ได้บอกเป็นจำนวนที่ชัดเจนนะว่าจะต้องเคาะกี่เฟรมฟึบแล้วก็ทีนี้ผมอยากให้มันหายไปละสเกลไปจนเหลือ0เลยผมกดคลิก1ครั้งแล้วพิมพ์ตัวเลขเข้าไป 0% มันก็จะหายไปเดี๋ยวผมจะลองดูแค่ช่วงนี้นะโอเคแค่นี้ฟึบฟึบก็โอเคฟึบผมอยากให้มันช่วงนี้มันเร็วขึ้นหน่อยผมก็ขยับคีย์เฟรมเข้ามาฟึบปึ๊บทีนี้ผมจะพอแค่นี้แล้วสำหรับเลเยอร์นี้แล้วผมจะปิดตามันเอ้ยไม่ใช่ปิดท้ายตัดฟุตเทปเลยทำไงก็คือเราต้องการจะตัดหัวตัดท้าย
ที่ฟุตเทจที่เลเยอร์เนี่ยทำได้ไงก็คือเอาตัดท้ายก่อนเนาะลากไทม์ไลน์เนี้ยมาในบริเวณวินาทีที่เราจะทำการจะตัดกดแอนเทนเน็ตนะครับ ALT ค้างไว้แล้วก็คีย์บอร์ดรอลิงมันจะตัดหางเลยกลับกันเราเลื่อนคีย์เฟรมไปตรงไหนกดแอนเทนเน็ตแล้วก็บอใบไม้นะครับมันก็จะตัดหัวนะครับมันถ้าตัดไปเนี่ยคีย์เฟรมมันอยู่เนาะแต่ว่ามันจะไม่แสดงผลเพราะว่าเราตัดมันเอาไว้ก็ต้องเซตกลับไปทีนี้กลับไปมันก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเราอยากให้มันโผล่มาแล้วก็อันนี้ไปนะครับแต่ทีนี้มันไม่โผล่มาเพราะว่าเราสเกลให้มันเป็น0เพราะว่าเราจะไม่ใช้งานมันละนะแอนเทนเน็ตรอลิงเพื่อตัดมันไปแค่นี้เซฟก่อนทีนี้อ่ะแล้วยังไงต่อเราเดี๋ยวลองดูนะอ่ะทีนี้หลังจากที่เราเซตสัก1อันสนุกแล้วมาเรามาเปลี่ยนสีกันหลังจากที่ในกรณีที่สอนไปแล้วเนาะว่าในกรณีที่วัตถุเป็นสีดำนะครับเราจำเป็นต้องใช้ตินก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นสีอย่างที่เราต้องการทีเนี้ยลองจะลองเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้อ่ะลองกดดูอ่ะก็ลองเลื่อนดูนะครับอ่ะเป็นสีแดงผมก็แก้ตรงนี้เลยเพราะเรามีตินอยู่แล้วทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนให้มันที่สอนไปในคาบเนาะให้มันเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยๆทำยังไงล่ะก็เลือกที่ Object Effect Color Collection แล้วก็ Hue and Saturation เนาะทีเนี้ยนะครับให้ลองสังเกตตรงค่า Channel Length นะครับลองดู Channel Length ตรงนี้กดไป1ครั้งนะครับจะมีคีย์เฟรมขึ้นเราก็เลื่อนมาตั้งแต่ไว้ที่หัวเลยนะครับคีย์เฟรมตรงนี้นะแชร์แนวเลนส์หนึ่งอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะเปลี่ยนสีเราจะเปลี่ยนสีมันสักกี่รอบเนี่ยครับให้เรามากดตรง Color Hue เนี่ยกดคลิกขวาแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆเห็นไหมหมุนไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นจำนวนรอบตรงนี้เป็นจำนวนองศาของสีตรงนี้เนาะก็เปลี่ยนไปนะครับให้มันเร็วๆเลยก็หมุนไปเรื่อยๆอันนี้6รอบแล้วก็เลื่อนคีย์เฟรมนี้มาไว้ท้ายเลยแล้วก็ลองเพลย์ดูซิวึบเห็นไหมสีมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ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 เปลี่ยนไป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 นะครับก็มาใช้ที่ตรงนี้แอดคีย์เฟรมตรง Channel Length กำหนดค่าแรกก่อนนะครับเอาคีย์เฟรมแรกมาไว้ตรงหัวตรงนี้เลยแล้วเราก็หมุนค่าคีย์เฟรมตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมุนค่าตัวเลขตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่คีย์เฟรมนี้นะครับเห็นไหมค่าจำนวนเอาเป็น7เลยก็ได้7รอบอันนี้ก็เป็น0ไปจะได้กลมๆมันก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวทำตรงนี้ใหม่ตอนนี้เราเป็นสีแดงแล้วเนาะแต่เราให้อยากให้มันเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาให้มาเลือกที่ Effect Color Collection นะครับแล้วก็ Hue and Saturation จะมีตัวเลขตัวนี้ถ้าเราไม่แอดคีย์เฟรมไว้ทั้ง2จุดเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสีเฉยๆแต่สีมันจะไม่วิ่งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะมาที่ค่าวินาทีที่0เซตตรงนี้ให้เป็น00กด Channel Length ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นคีย์เฟรมอยู่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วผมจะไปขยับมาสักประมาณนึงเลยแล้วก็มาหมุนผมกำหนดตัวเลขแล้วกันให้มันหมุนสีตรงเนี้ย7รอบ1รอบก็คือตั้งแต่4ตรงนี้พุ่งมาถึงตรงนี้นับนี่คือ1รอบ7รอบก็คือเปลี่ยนตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย7รอบแล้วลองเพลย์ดูนะสีมันจะปึ๊บปั๊บ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 ไปเรื่อยๆโอเคทีนี้แล้วยังไงต่อล่ะเราได้อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้มันก็มีให้เราลองเลือกเลเยอร์กด Ctrl Dมันจะดูพิเคทขึ้นมาเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะไม่เห็นเพราะว่าอะไรมันทับกันอยู่ผมจะเลื่อนเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราเลื่อนให้มันทามมิ่งมันต่างกันเนี่ยมันก็จะมีการซ้อนทับอยู่ของสีกันดูนะทีนี้ผมจะลองดูพิเคทมันขึ้นมาอีกเรื่อยๆคอนโทรลดีนะครับแล้วก็จะเลื่อนมันคอนโทรลดีแล้วก็เลื่อนมาอีกคอนโทรลดีไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อย
ลองกะให้ช่องความถี่เนี่ยมันเท่าๆกันทนดีแล้วก็เลื่อนเลเยอร์ออกไปทำไมต้องเลื่อนเลเยอร์ออกไปล่ะเพราะว่ามันจะได้ขึ้นไทมิ่งแบบไล่ลำดับกันไปแบบนี้ปุ๊บ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 ลองเพลย์ดูนะแล้วมันก็จะมีแบบกราฟิกวิ่ง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 อยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เราทำอันนี้มา2วงเนาะ3 4วงเลยเดี๋ยวเราลองรีเพทกันดูบ้างอย่างที่สอนกันไปในคาบเนาะเราสามารถเอาออบเจกต์ใดออบเจกต์หนึ่งไปแทนอีกออบเจกต์ใดออบเจกต์หนึ่งได้เช่นผมจะเปลี่ยนออบเจกต์ที่3เจ้าชิ้นนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนล่างมานิดนึงอันนี้มันจะอยู่เลเยอร์ที่2เนาะจำชื่อเลเยอร์ไว้นะ2ชิ้นนี้นะครับกลับมาที่คอม1เลือกชิ้นนี้เมื่อไรต้องก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนล่างกันคลิกล่างต้นฉบับก่อนล่างที่จะเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไปเอาคลิกล่างใหม่มานะครับไปหาคลิกล่างใหม่ที่อยู่ในช่องเก็บของตรงนี้กด Enter Nap หรือ Alt ค้างไว้นะครับกดคลิกจากในช่องเก็บของล่างใหม่นะเอามาวางลงล่างเก่าแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็นชิ้นที่เป็นสโตกหนาละต่อมาสักชิ้นนี้ผมจะไปเอาล่างอื่นก็คือผมจะไปเอาล่างนี้บ้างเลเยอร์3ลองดูอีกทีนึงคลิกด้านที่ล่างต้นฉบับก่อนไปเอาล่างใหม่เนาะกด Enter ค้างไว้กดลากลงมาแล้วก็ปล่อยเมาส์มันก็เห็นไหมก็จะเป็นตัวนี้เข้ามาอยู่แล้วทีนี้ผมอยากให้มันมีสเกลที่มันแตกต่างกันบ้างกด S นะครับกด S แล้วก็ผมจะคุมหมดทุกเลเยอร์เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะต้องการเปลี่ยนค่าสเกลมันนิดนึงไม่ให้มันแบบเท่าเดิมคุมทุกคีย์เฟรมเนาะแล้วก็ให้เส้นสีฟ้าเนี่ยไปอยู่ตรงคีย์เฟรมไหนก็ได้นะครับแล้วผมก็จะลองกดคลิกขวาไอ้คลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาให้มันใหญ่ขึ้น มันก็จะได้มีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวลองดูอีกเลเยอร์นึงที่ผมต้องการจะเปลี่ยนมันเมื่อกี้นี้เราโอเคสเกลอันนี้คุมเฉพาะสเกลเนาะคุมเฉพาะสเกลยกเว้นอันท้ายนะอันท้ายเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้โอเคปิดมันไปก็มีอะไรมากขึ้นอ่ะอีกอันนึงเราเหลืออีกอันนึงเนาะอันเล็กอีกอันนึงอันนี้กดลากคลิกต้นฉบับก่อนคลิกล่างใหม่ Antenna ลากมาปล่อยเลยก็จะเป็นแบบนี้ผมจะแก้สเกลคุมทุกอันยกเว้นอันสุดท้ายแล้วก็สเกลมันนิดนึงเห็นไหมมันก็จะมีหลากหลายสโตกเนาะลองดูสิปึ๊บ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 แล้วก็จะมีอะไรมากขึ้นถึงร่างแรกอะโดนร่างแรกเราอาจจะเอาอันนี้มาใส่แล้วก็ใส่ลงไปจะแก้สเกลก็ได้เลือกคุมทุกสักยกเว้นค่าแรกสเกลขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยวเป็นกราฟิกที่มันมีแบบอีโคไลเซอร์มากขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวทีนี้เราลองอีกอันหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ดูไปแล้วในคาบเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่อันเนี้ยเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยเราสามารถเลื่อนมันได้นะเดี๋ยวเราสร้างออบเจกต์ใหม่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปประกอบร่างกัน
ันนี้เป็นเทคนิคที่สอนไปแล้วในคาบเนาะแต่เราก็จะมาทบทวนใหม่นะผมจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมทรงแท่งๆแบบนี้นะครับเอาสีเป็นสีดำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในโปรแกรมเอาละทีนี้ผมต้องการจะให้มัน copy ตัวเองแล้วก็วนรอบแบบนี้เหมือนที่ทำสอนในคาบเลยนั่นแหละเวลาเราเลือกอ็อบเจกต์เนาะอ็อบเจกต์อ่ะมันจะมีอยู่จุดหมุนมันอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราหมุนมันเนี่ยโรเทชันมันเนี่ยมันจะหมุนจากตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดหมุนมันได้ก็คือเลือกออบเจกต์ก่อนเนาะเลือกโรเทททูนะครับแล้วมาคลิกตรงล่างลงมาหน่อยเยอะเลยนะครับลงมากด1ครั้งกดคลิกไปเห็นไหมจุดหมุนมันจะย้ายมาตรงนี้แล้วแล้วเราจะสามารถหมุนโดยเอาจุดหมุนเป็นตรงนี้เป็นหลักได้นะครับทีนี้แล้วมันจะยังไงต่ออ่ะดูนะโอเคเราเซตจุดหมุนไว้แล้วเนาะทีนี้เราจะหมุนมันแต่ว่าเราจะหมุนไปแล้วก็ copy ตัวเองไปด้วยทำไงล่ะให้เรากด antenna ค้างนะครับกะช่องไฟให้สวยงามปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นกด control d 1ครั้งเห็นไหม1ครั้งก็จะ copy มา1ตัวถ้าเรากด control d แช่เลยมันก็จะหมุนแบบนี้รอบเลยได้แล้ว1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็copy มาก่อน1ตัวก่อนชิ้นนี้คอนโทรลกรุ๊ปมันนะครับเดี๋ยวเราจะทำอีกแบบนึงเราจะไม่เอาให้มันถี่มากนะให้มันมีสัก2ความถี่นะลองใหม่เนาะถือเป็นการทวนไปด้วยเลือกออบเจกต์นะครับเลือกจุดหมุนแล้วก็ขยับเมาส์ลงมาหน่อยนึงเลื่อนจุดหมุนมาให้มันอยู่อย่างสักประมาณนี้นะครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็มากดคลิกที่วัตถุเห็นนะมันจะหมุนได้หมุนรอบจุดหมุนแกนกลางเป็นหลักทีนี้เราจะเลื่อนให้มันมีความถี่ห่างกันนิดนึงกด antenna นะครับปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดจากนั้นกด control d ป๊อกป๊อกป๊อกไปเรื่อยๆเลยโอเคอ่ะรวบนะไม่เอาชิ้นนี้แล้วกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะใช้ออบเจกต์ใน Illustrator เราควรจะแยกเลเยอร์ไปด้วยสำหรับไปใช้ใน AE ตรงนี้มี2ชิ้นละเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนสีในนั้นโอเคคอนโทรลเซฟเลยปิด Illustrator ไปเลยกลับมาที่ AE ต่อเนาะไป import มา import อย่าลืมกด position return layer size ด้วยเพื่อให้ layer ที่เราสร้างมาเนี่ยมันแยก layer ด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะมาเอาสักวงหนึ่งเอาสักวงนี้คอนโทรลดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงเพื่อผมจะได้แยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นวงกลมปกติอันไหนเป็นองค์ออบเจกต์ใหม่คลิกตรงนี้เลยครับจะเปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีตรงนี้เฉยเพื่อให้เราแยกแยะออกได้เฉยๆแล้วก็ลองเลื่อนมันแล้วผมจะเอาตัวใหม่นะครับมาใส่แอนเทนแนบค้างไว้ลากลงปล่อยลงตัวเก่าแม้เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะลองแก้สเกลหน่อยก็ได้คิดทุกชิ้นเลยยกเว้นชิ้นแรกเนาะเพราะชิ้นแรกมันกลายเป็น0น่ะมันจะได้พุ่งเข้าไปแบบนี้เราจะไม่แก้ชิ้นแรกชิ้นคีย์เฟรมสุดท้ายคุมมันแบบนี้ยกเว้นคีย์เฟรมสุดท้ายแล้วก็ปรับขนาดมันหน่อยก็ได้น่ะลองดูว่าจะปรับยังไงเห็นไหมก็ดูมีอะไรขึ้นก็ปีอีกอันนึงผมจะลากเลื่อนไปหน่อยแล้วก็ให้มันถอยไปแล้วเรายังมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่สร้างไว้ลากมาปล่อยแม้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ดูมีอะไรขึ้นถ้าชอบก็เอาใหม่สักอันหนึ่งก็ได้คอนโทรลดีแล้ว
ก็จัดความถี่ของมันอะไรหน้าอะไรหลังให้เรียบร้อยฟึบแล้วก็จะแก้สเกลก็ได้ให้มันมีขนาดที่มันดูชัฟเฟิลกันหน่อยเห็นไหมเป็นแบบนี้ก็ได้ขนาดมันจะได้ไม่ซ้ำกันเนี่ยลองเพย์ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นกราฟิกแบบอีควอไลเซอร์เนาะเอาไว้ใช้แบบประกอบพวกคอนเสิร์ตเพลงอีเวนต์ต่างๆได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังทำอะไรกับมันได้อีกล่ะเรายังสามารถแบบเล่นสนุกได้โดยการที่เราจะ copy สักเซตหนึ่งคอนโทรล C นะครับ copy มาแต่ผมอาจจะลากขึ้นมาไว้แบบนี้เปลี่ยนสีมันหน่อยจะได้รู้ว่ากรุ๊ปไหนเป็นกรุ๊ปไหนไอ้กรุ๊ปสีเขียวอ่อนจะเป็นกรุ๊ปที่แบบผมอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งของมันนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็จะมีลูกเล่นขึ้นหรือจะอย่างนี้ไหมก็ลองปรับแต่งดูตามคอมโพสิชันเลยนะครับก็จัดให้มันดูมีคอมโพสิชันที่สวยงามจะให้อะไรอยู่ล่างอยู่บนก็เลื่อนมันลงมากดค้างลากลงมาเพื่อให้มันแบบอยู่วงล่างวงบนวงไหนทับกันก็ได้ก็ปี้มาอีกก็ได้นะครับคอนโทรลแล้วจะเลื่อนไปหน่อยจากนั้นก็มาเรามาขยับดูเปลี่ยนสลับตำแหน่งดูบ้างจะได้ไม่แบบจำเจแล้วก็เพย์ดูปุ๊บปุ๊บแค่เซตติ้งแค่วงเดียวจริงๆนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการแค่เราเซตคีย์เฟรมขึ้นมาแค่วงเดียวเท่านั้นเองเห็นปะนะครับเนี่ยต้นแบบมันมาจากแค่ไอ้เจ้าวงนี้แหละทั้งหมดทั้งปวงแต่เพราะไหมเมื่อเราเซตคีย์เฟรมมันเราเข้าใจในการเซตคีย์เฟรมมันแล้วเนี่ยสักหนึ่งอันเนี่ยนะมีของสเกลมีการมูฟเมนต์มีจังหวะมีการเด้งมีอะไรเงี้ยแค่หนึ่งวงเท่านั้นเองแล้วเรามาสามารถมารีเพทเอากราฟิกอื่นๆใส่เข้าไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนทามมิ่งของมันนะครับมันก็ดูเป็นงานโมชั่นกราฟิกที่ดูมีอะไรขึ้นนะครับเราจะไปใช้ปักอีดิททำอะไรต่อได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยมันยังเอาไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้อีกเยอะเลยก็สวยงามดีเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บโปรเจกต์นี้ไว้กันแล้วเดี๋ยวสอนเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้ให้ดูว่ามันยังสามารถแต่งเพื่อให้มีมิติไดนามิกเลนส์อะไรได้มากขึ้นอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราลองผมจะปิดคอมแค่นี้นะผมจะปิดคอมแค่9วิจะปิดคอมทำไงผมจะคอนโทรล K นะครับแล้วผมก็จะไปแก้ตรงนี้ให้เป็น0.09 วินาทีนี้คอมนี้ก็จะยาวแค่นี้แหละเดี๋ยวลองสอนใช้เอฟเฟกต์บางตัวก็ได้นะครับคลิกที่ชิ้นเหมือนใช้ชิ้นสีฟ้าชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งที่สอนไปในคาบที่ผ่านมานะครับครับที่4อ่ะเลือกเอฟเฟกต์นะครับ transition นะ venetian bright นะกดไป1ครั้งจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะมันมีค่านี้ขึ้นมา transition completion นะเป็น 0% อยู่ถ้าเราเลื่อนเห็นมั้ยเส้นมันจะเกิดสโตกขึ้นมานะครับ direction คือทิศทางของมันอ่ะเราก็ลองเลื่อนทิศทางที่เราต้องการหรือจะพิมพ์เอาก็ได้90องศานะครับค่านี้เป็นค่าความหนาของเส้นต้องการเส้นมากเส้นหนาขนาดไหนก็เลื่อนเอานะครับฟีเจอร์ขอบฟุ้งนะครับผมไม่เอาtransition ผมต้องการความถี่ขึ้นหน่อยก็ลองเลือกดูก็ได้นะก็จะมีอะไรขึ้นเราจะ copy อันนี้copy ค่านี้ venetian by กด control c แล้วเดี๋ยวผมจะไปหาว่าผมจะไปวางลงตัวไหนบ้าง
อ่ะก็ลองไล่ๆดูว่าตัวไหนได้บ้างต้นซีเลยเจอตัวแล้วไอ้แม่ค่ามันก็จะติดมาทีนี้อยากเปลี่ยนค่าหน่อยไม่ให้สต็อกมันเท่ากันนักเราก็เลื่อนเราได้เลยนะครับให้มันแบบชัฟเฟิลกันบ้างมันก็จะมีอะไรขึ้นปึ๊บอ่ะลองเพลย์ดูโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากการเซตติ้งใครคีย์เฟรมตรงนี้แหละนะครับเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองนะครับที่เหลือคือการดูพิเคทมันขึ้นมา Copy มันขึ้นมาแล้วก็เอามาวางให้มันมีจังหวะจากโคนที่แปลกตาแล้วก็สวยงามนะครับให้มันมีจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับหลักๆก็คืออยากให้เข้าใจไปคีย์เฟรมมันตรงนี้แล้วก็ทำงานกับมันให้คล่องนะครับมันจะไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเทปนี้ก็เท่านี้นะครับ